ฮับบี้แบ๊สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฮอบบี้แบ๊ช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งไม่เก้าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆครก็เล่นวันนี้นะครับจะมารีวิวมาคอสงาน h i ไฮเกต ออกม่อีกหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือเฮ้ยจันจันจันไฮเกต YF 29ฟยดูแลนดวาคิรีฟูลเซตแพ็ครับก่อนหน้านี้น้องดูแลนดอลออกไปแล้วนะครับที่มาเป็นในตัวสีแดงนะครับตัวนี้มาพร้อมกับ ฟู l เซตแพ็กนะครับนั่นก็คือพาร์ตปีกพาร์ตอาวุธนั่นเองอ่าก็นี่หน้าตาก็จะมาแบบเต็มเต็มดุดันมากๆเลยนะครับต้องขอออกตัวนะผมไม่เคยดูซีรีส์มาคอร์สนะครับผมไม่เคยดูซีรีส์มาคอร์สแบบจริงๆจังๆ,ๆนะครับดังนั้นจะไม่มีข้อมูลเรื่องมาคอร์สมาให้นะครับอยากรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไปเสิร์ชหาได้เลยใน Google นะส่วน คลิปนี้จะมารีวิวประสบการณ์ในการประกอบงานไฮเกตมาคอร์สตัวนี้ให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับเมื่อประกอบเสร็จแล้วนี่ตัวน้องก็จะเป็นแบบนี้ชอบนะฉันว่ามันดูเต็มดีมันดูดุกดีนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะฮะคนขับนี่เป็นคนนี้ Max ซิเรียนเ,เจนันะฮะอ่านชื่อผิดต้องขออภัยนะครับนี่เป็นคนนี้เลยนะ และตัวน้องอุดมด้วยสติกเกอร์นะจ๊ะตามนั้นเลยนะครับนี่ฟูลเซตแพ็นะครับที่เขาให้มาก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับก็เมื่อประกอบตัว f ูลเซ e ตแพ็ k เข้าไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้เฮ้ยฉันว่ามันดูเต็มดีมันดูเท่ดีนะฮะสำหรับดูลันดอลตัวนี้นะครับแล้วก็มีชิ้นที่มันเป็นชิ้นแบบงานเหลือบแบบนี้มาด้วยนะฮะตามนี้เลยนะในส่วนของสติกเกอร์ก็ เห็นแล้วเพียเห็นแล้วเพียนะครับดูแรนดอลตัวสีแดงฉันใช้เวลาประกอบไป6-7ชั่วโมงนะ6 7ชั่วโมงในการประกอบและแปะสติ๊กเกอร์นะครับตัวนี้ไม่รู้กี่ชั่วโมงนะครับและในในขั้นตอนการแปลงร่างจากเครื่องบินเป็นหุ่นจะวอล์กโหมดนะฮะหุ่นขึ้นเครื่องบินขึ้นหุ่นยนต์หรือว่าโหมดหุ่นยนต์เนี่ยก็จะมีตัวดัมมี่นะครับ ช่วยให้การแปลงร่างเนี่ยสมจริงมากขึ้นสวยมากขึ้นนะครับก็เป็นข้อดีของงาน Hi h ไฮเกตมาคอร s ตัวนี้นะก็โดยโดย,โดยส่วนตัวฉันค่อนข้างที่จะชอบระบบใช้ดัมมี่นะครับเพราะเวลาแปลงร่างเนี่ยตัวน้องจะมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับก็ดูระด้อตัวนี้ผมได้มาจากร้าน ดีทอยกันดั้มนะครับร้านดีทอยกันดั้มอยู่ที่เมกาพาซาวังบุรพาชั้นสองฝั่งบันไดเรื่อนคู่นะครับหาไม่ยากหาไม่ยากแก่ใครที่แวะไปเมกาพาซาก็อย่าลืมแวะไปที่ร้านดีทอยกันดั้มนะแต่สำหรับใครที่อยู่ไกลนะครับเขามีช่องทางการซื้ออีกหลากหลายช่องทางนะครับหลกัหลกๆเลยไปกดติดตามหน้าเพจ Facebook ร้านดีทอยกันดั้มไว้ได้เลยนะครับเวลามี ส่วนรถมีโป้มีกิจกรรมอะไรเขาจะแจ้งไว้ที่หน้าเพจ Facebook ดีทอยกันดำนะครับและใครที่ชอบเก็บโคต้ตใน Shopee Razada ร,าาาร้านดีทอยกันดำก็มีอยู่ใน Shopee Razada าาด,าด้วยนะแกออ้ไปตากันได้เลยนะครับและเร็วๆนี้ใน TikTok Shop นะครับไปกดติดตามกันได้เลยเพราะใน TikTok Shop ได้ข่าวมาว่าจะมีโปรมีส่วนลดพิเศษด้วยนะ ไปติดตามได้ที่หน้าเพจ a c e b o o k นะครับที่เขาพร้อมแล้วที่จะขายใน t i k t o k ช h o p เดี๋ยวเขาจะแจ้งไว้เองนะครับไปตามกันได้เลยจ้านะครับอ่ะตามนี้เลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องดูงานดูพลาสติกข้างในของดูแรน a l ฟูลเ Set p a ็กตัวนี้กันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปไปเปิดกล่องกันเลยครับ อาละครับมาเรามาเปิดกล่องดูแรนโดฟูลเซ็ตแพ็กกันดีกว่านะครับว่าข้างน้อยจะเป็นยังไงโอ้โหต้องบอกว่ากล่องใหญ่มากเลยนะแกเออและแผงเยอะมากบอกเลยนะครับทุงแรกนะครับเกียรติความซ้อนสามของบันไดโอ้ไม่ซ้อน3ามด้วยแผงนี้ซ้อน4ี่ถุงนี้ซ้อนสี่เลยนะอ่า ก็จะเป็นในส่วนของแผงสีน้ำเงินนะครับมาเป็นน้ำเงินเข้มๆแบบนี้เลยนะตัวงานนะครับดูยากจังเลยอ่ะตัวงานอา่มองไม่ออกว่าเป็นอันเดอร์เกตไหมอะ่ะก็จากที่ดูนะครับแผงสีน้ำเงินที่อยู่ตรงหน้านี้ไม่มีอันเดอร์เกตนะครับไม่มีอันเดอร์เกตนะก็ นะครับเดี๋ยวถ้ามี under ์เกตเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้แล้วกันว่ามี under ์เกตไหมนะเพราะมันซ้อนแบบนี้ดูยากมากนะครับก็จะเป็นในส่วนของแผงสีน้ําเงินนะฮะนี่สองแผงนี้เป็นแผงสีน้ําเงินนะส่วนแผงตรงกลางนะครับก็เป็นแผงสีเทาๆแผงนี้นะครับก็น่าจะเป็นในส่วนของ full set pack นะครับแผงด้านหลังนะฮะเป็นโครงด้านในเป็นข้อต,ต่อแล้วก็เป็นพาสมือนะฮะของดูแลนดอลนะ ต้องบอกว่าให้พาสมือมาเยอะมากอันนี้คือเอาไว้ทำอะไรก่อนนี่คนขับนะฮะคนขับอยู่ตรงนี้นะครับนี่อ่ะก็พาสมือเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นะครับให้มาเยอะนะครับทุงทัดมานะฮะคือจะซ้อนสามทำไมเนี่ยบันไดอันนี้ก็เป็นโครงด้านในเป็นข้อต่อของตัวดูรันดอลนะฮะและพาสมือให้มาอีกแสดงว่าต้องมีพาสมือที่ไม่ใช้ด้วยนะครับ แผงตรงกลางก็ดูแล้วน่าจะเป็นโครงด้านในของตัวหุ่นนะครับแผงตรงกลางนะแล้วก็แผงสีขาวนะครับก็รายละเอียดดีเทลนะครับชัดและลึกและเยอะมากๆเลยนะครับนี่เป็นส่วนเกาะสีขาวนะครับแล้วก็มีหลังมือมาให้ด้วยนะไม่รู้ว่าเขาจะให้หลังมือมาครบทุกคู่ไหมนะครับต้องรอดูกันนะส่วนแผงสีขาวจากที่ดูด้วยตาคร่าว ไม่มีอันเดเกตอีกเหมือนกันนะครับ <c oughs> จะหยิบปุ๊บเจอเข้าไปนี่งหงายเลยนะอ่ะสติกเกอร์จ้าแผงเท่ามือฉันเลยดูดิโอ้ยเยอะมากนะครับเยอะมากนะแล้วก็หลังสติกเกอร์เป็นฐานมีฐานให้มาด้วยนะครับอยากให้เห็นแผงนี้นี่ สวยมากแกเออเขาฉีดเป็นสีเหลือบๆมานะมีสีชมพูนะครับสีเหลืองและสีเขียวนะครับสวยมากตัวงานสวยมากนะครับและแผงสีดำนะฮะอยากให้เห็นแผงสีดำอ่านี่ก็เป็นดำเงาๆด้านๆน,นะครับเป็นเงาดำดด้านๆน,นะดูยากเหลือเกินบันไดซ้อนเหลือเกินนะฮะอ่ะแผงนี้ นะครับเป็นแผงสีน้ําเงินนะแผงข้างหลังก็เป็นแผงสีน้ําเงินอีกเหมือนกันนะครับก็แผงด้านนอกน่าจะเป็นในส่วนของปีกนะครับมาในส่วนสีน้ําเงินนะส่วนแผงที่อยู่ตรงกลางเนี่ยจากที่ดูด้วยตาน่าจะเป็นในส่วนของส่วนเครื่องบินนะครับส่วนหัวเครื่องบินนะฮะส่วนแผงนี้เป็นในส่วนของอาวุธนะครับก็ดูคร่าวๆไปแล้วกันนะเพราะว่าบันไดซ้อนมาดูลําบากเหลือเกินนะฮะ ส่วนอันนี้นะครับอันนี้เป็นตัวดัมมี่นะครับที่ใช้ในการแปลงร่างนะครับก็เป็นแผงสีขาวนะฮะก็เป็นรายละเอียดดีเทลเนี่ยชัดและลึกนะครับและตัวแผงนี้ไม่มีอันเดอร์เกตนะครับไม่มีอันเดอร์เกตนะแล้วก็แผงด้านหลังอีกเนี่ยอันนี้เป็นดัมมี่ของส่วนที่เอาไว้แปลงร่างมือเครื่องบินนะครับแล้วก็น,นี้ส่วนหัวเครื่องบินนะครับมาเป็นแบบนี้เลยอ่ะถุงสุดท้ายนะครับก็ยังซ้อน3อยู่ ก็เป็นในส่วนของสีขาวนะครับก็น่าจะเป็นเกราะนะฮะในส่วนสีขาวนะแล้วก็ในส่วนสีเทาก็น่าจะเป็นในส่วนของฟูลเซ็ตแพ็คนะครับถุงนี้น่าจะเป็นฟูลเซ็ตแพ็คเกือบทั้งหมดเลยนะยกเว้นแผงนี้นะนะแผงนี้ก็เป็นในส่วนของปีกนะฮะเป็นในส่วนของปีกเป็นในส่วนของไอพ่นนะครับอันนี้น่าจะเป็นโลนะครับตามนี้เลยจ้าก็ ดูได้คร่าวๆนะครับเนื่องจากว่าบันไดซ้อนสับมาเยอะมากดูลำบากเหลือเกินนะครับก็อันนี้เป็นอาร์คเวิร์กหน้าเร่มนะครับอาร์คเวิร์กหน้าเล่มก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็คุณแม็กซิเรียนเจนัสนะฮะอ่านชื่อผิดต้องขออภัยนะนี่คนขับนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยและ จุดติดสติกเกอร์ดีคอจ้าอย่างเยอะอย่างยิบอย่างย้อยมากๆเอออ่ะตามนี้เลยนะครับก็นะฮะแผงมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17แผงรวมฐานแล้วก็สติกเกอร์นะครับและในบางแผงก็มีกากะบาทนะครับมีกากะบาทก็คือไม่ใช้นะครับมีไม่ใช้ด้วยมีกากะบาทด,ด้วยนะครับก็ดูดีๆในขั้นตอนการประกอบนะครับก็นะในขั้นตอนการประกอบนะครับแต่ละขั้นตอนเขาก็จะบอกว่าใช้แผงอะไรบ้าง นะครับเพื่อง่ายต่อการประกอบนะครับนี่แบบนี้แบบนี้เขาบอกไว้แล้วนะครับก็ขั้นตอนการประกอบนะครับเขาให้เราประกอบในโหมดหุ่นก่อนนะฮะก็จะเริ่มประกอบจากหัวมาตัวมาแขนมาขามากระโปรงนะครับมาปีกมาในส่วนของอาวุธมาในส่วนของอ่อฟูลเซตแพ็คนะฮะแล้วก็เอามารวมร่างกันมาประกอบในส่วนของฐาน นะครับมาประกอบในส่วนของปืนนะครับจบเป็นตัวหุ่นนะฮะแล้วก็ขั้นตอนการถัดไปก็จะเป็นในรูปแบบการแปลงร่างเป็นเจวอล์กโหมดเจวอล์กโหมดก็คือเป็นครึ่งหุ่นครึ่งเครื่องบินนะครับก็ดูตามคู่มือเลยนะขั้นตอนการแปลงร่างก็เหมือนจะไม่ง่ายและเหมือนจะไม่ยากนะครับก็แปลงร่างสัก 2- 3สรอบก็จะชินไปเองนะครับ แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือจากเจอวอล์กโหมดแปลงร่างเป็นในส่วนของเครื่องบินนะครับเป็นในส่วนของเครื่องบินนะและในส่วนของลูกล้อก็ใช้วิธีการถอดเปลี่ยนเอานะครับใช้วิธีการถอดเปลี่ยนเอานะไม่ใช่เป็นแบบว่าระบบพับนะครับหมดจบตามนี้เลยนี่คือข้าวๆกลมๆของ YF29 d u a l a n d o Full Set Pack นะครับ เยอะมากนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปประกอบน้องดูแลนด f ลฟูลเซตแพ็ตัวนี้ให้เสร็จเป็นตัวแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าเมื่อประกอบเสร็จแล้วตัวน้องจะเป็นยังไงปไปประกอบกันเลยครับตัดะตาแด,ะดะตาแแล้วผมก็ประกอบ y f 2 9 Full set pack เสร็จแล้วนะครับ น้องดูแรนดอลฟู full set p ตัวนี้ผมใช้เวลาไป7-8ชั่วโมงแกต่อยากเลยพี่ต่อไม่ยากจ้าแปะสติกเกอร์เยอะมากนะฮะในขั้นตอนการแปะสติกเกอร์ก็ ถอนหายใจไปนะแต่เอาจริงๆนะในส่วนของการแปะสติกเกอร์เนี่ยบางจุดเขาก็มีร่องมีร็อกของเขาอยู่ก็แปะตามร่องตามร็อกได้เลยนะครับแต่ด้วยความที่มันมาเยอะมากนะ80กว่าจุดสติกเกอร์นะฮะก็แปะกันบนไปนะก็เมื่อประกอบเสร็จแล้วก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสวยและดีและเท่และดูเต็มดูดุดันมากๆนะครับ ความสูงของตัวน้องจากเท้าถึงอ่ะถึงปีก่อนประมาณ17เซนนะครับถึงปืนก็ประมาณ19เซนนะครับประมาณานะคร่าวๆนะฮะพี่ครับพี่ครับมันต่างจากดูแรนดอลตัวแรกยังไงอ่ะอันเชิญเจ้าจึงนะครับแน่ก็อย่างแรกเลยก็คือสี นะครับสีของ d u r a n d อลตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นสีน้ำเงินนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือสติกเกอร์นะครับแล้วก็ตัวโลเห็นไหมโลของ Full s e ตแพ็กเนี่ยจะใหญ่กว่าจะยาวกว่าโลของตัว d u r a n d อลสีแดงนะครับแล้วก็ในส่วนของสติกเกอร์อย่างที่บอกไปสติกเกอร์คนละลายกันนะครับแล้วก็ในส่วนของ Full s e ตแพ็กก็จะมีพวก ปีกเสริมฟูลเซ็ตแพคเสริมใส่เข้ามานะครับตัวปีกอ่าฟูลเซตแพคสามารถถอดได้นะครับสามารถถอดได้ถอดมาเป็นล่างนี้ได้นะครับแต่ไม่อยากแนะนําให้ถอดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเ,เนี่ยอย่างตรงปีกมันล็อกกันแน่นมากนะครับเวลางัดออกก็ต้องใช้ตัวช่วยงัดงัดออกนะครับเพราะว่าถ้าง,งัดสุมสีสุมห้มันหักได้นะครับอ่ะเก็บ จ้าเอาให้ดูคร่าวๆนะครับในส่วนของฟูลเซ็ตแพ็กนะครับก็มีลูกเล่นเหมือนกับดูรดอลสีแดงเลยนะหัวไหลสามารถเปิดได้นะยิงมิสไซล์ตรงหัวไหล่ได้แล้วก็ข้างขาตรงนี้ก็สามารถเปิดยิงมิสไซล์ได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของจุดขยับทําออกมาได้ดีนะครับขยับได้เยอะมากๆนะครับก็นะแขนงอได้ขนาดนี้อ้าวหลุด อึ๊บอ่ะงอได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้งอกลางนะครับงอแขนได้ขนาดนี้นะครับในส่วนของขาก็เตะไปข้างหน้าได้ขนาดนี้เลื่อยแล้วก็งอได้ขนาดนี้นะครับปลายเท้างุ้มได้อีกนะครับก็คร่าวๆแล้วกันนะเพราะว่าขยับมาก,ก็ติดนู่นนี่นั่น นะครับเอาจริงจุดขยับขยับได้ดีนะโพธาเท่ๆได้เลยนะครับแต่ว่าควรจะเล่นกับฐานนะครับบางท่าก็จะทําให้น้องยืนไม่ได้เพราะน้องหนักนะครับตามนั้นเลยนะเขาให้อะไรเรามาบ้างของที่เขาให้เรามาคือเยอะแยะมากมายนะครับอย่างแรกเลยคือพาสมือนะครับให้ท่าฟันมือท่าฟันมาหนึ่งข้างนะครับมือกลางนิ้ว มาหนึ่งข้างมือทำท่านี้ฉันไม่รู้เรียกว่าท่าอะไรมาหนึ่งข้างแต่ไม่ให้หลังมือมานะครับหลังมือต้องถอดเปลี่ยนเอานะครับถอดจากอันนี้มานี่ถอดจากอันนี้มาใส่นะครับสุดท้ายเป็นมือถือปืนนะครับไม่ให้หลังมือมาเหมือนกันหลังมือก็ต้องถอดจากมือกำอาวุธมาใส่นะครับตามนี้เลย และอีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนของปืนนะครับลูกเล่นของปืนเนี่ยก็จะเล่นได้เหมือนของดุรันดอลสีแดงนะครับก็สามารถที่จะทําเป็นท่าหมวดยิงบีมได้นะครับมันค่อนข้างแน่นมากเลยนะสำหรับออปลายปืนนะฮะก็ขยับนะตอนแรกอ่ะมันอยู่ล็อกแรกใช่ไหมถ้าจะให้กลางเราก็ขยับมาอีกล็อกหนึ่งนะครับอ่าโทษขยับขึ้นมาอีกล็อกหนึ่งอ่า ขยับขึ้นนะขยับขึ้นมาข้างหน้าอีกหนึ่งล็อกนะฮะปืนก็จะการเป็นแบบนี้แล้วก็หุบเก็บแล้วอย่าลืมเอาตัวล็อกล็อกด้วยนะนี่ก็จะเป็นในโหมดที่ใช้ยิงบีมน,นะครับมีอะไรอีกเวลาแปลงล่างเป็นเครื่องบินเขาก็ให้ลูกล้อมาด้วยเป็นวิธีการถอดเปลี่ยนเอานะครับอันนี้เนี่ยแปะข้างขานะส่วนอันเนี้ยเอาไปแปะตรงหัวเครื่องบินนะครับตามนี้เลย ดัมมี่ที่ใช้ในการแปลงร่างนี่ให้ส่วนหัวที่เป็นชิ้นสำเร็จมานะครับก็ชอบนะชอบงานไฮเจตมาคอสต,ตรงนี้นะครับคือเขาใช้ดัมมี่ในการแปลงร่างนะครับมันทำให้ตัวงานแน่นขึ้นสมจริงมากขึ้นนะครับแต่ว่าอยากให้เลือกเพราะบางทีจากที่ฉันสัมผัสมาจากที่ฉันเล่นมาก็คือเวลาแปลงร่างเป็นร่างใดร่างหนึ่งแล้วจะเปลี่ยนเป็นโหมดหนู่นนี่นั่น อ่าไฟเซลแปลงร่างเป็นร่างเครื่องบินแล้วแล้วจะแปลงร่างากลับมาเป็นร่างหุ่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแงะตัวดัมมี่ยากหน่อยนะฮะมันค่อนข้างที่จะแน่นนะครับนี่อันนี้เอาไว้ใช้ในการแปลงร่างเป็นเครื่องบินนะครับแล้วก็เจวัคโหมดนี่อันนี้คือหัวเครื่องบินนะครับหัวเครื่องบินคือมีรายละเอียดมีดีเทลสวยมากนะครับมีคนขับอยู่ข้างในด้วยนะส่วนลูกล้อเครื่องบินก็เปลี่ยนเอาตรงนี้นะครับอีกอันหนึ่งนะครับเป็นตัว เวลาแปลงร่างเป็นเครื่องบินและจะแบกปืนก็เอาปืนมาใส่ตรงนี้นะครับแบบนี้นะแล้วก็จุ๊บกับตัวเครื่องบินและตัวนี้ก็ยังเอาไปจุ๊บกับผ่านได้ด้วยนะครับในส่วนฟูลเซ็ตแพ็กเนี่ยเขาก็จะให้อาวุธมาด้วยนะครับนี่ตรงนี้ผมไม่รู้เรียกว่าอะไรนะมันสามารถที่จะถอดออกและเปลี่ยนเป็นชิ้นนี้ได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเสียบเข้าไปแต่ต้องถอดชิ้นนี้ออกก่อนแล้วก็เสียบเข้าไป นะครับแล้วก็ยิงมิสไซล์จากตรงนี้ได้ก็คือถอดชิ้นนี้ออกทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับแล้วก็เอาชิ้นนี้มาใส่แทนนี่เป็นตัวมิสไซล์นะครับเหมือนเปิดมิสไซล์ยิงอ่ะตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเอานะครับเดี๋ยวตอนถ่ายรูปจะทําให้ดูนะครับและสุดท้ายนั่นก็คือฐานให้ฐานมาด้วย1อันนะครับ ก็เป็นอะไรที่ดีงามมากๆเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนร่างนะครับ f ูล l Set p a ็ k น้องดูนดลล์ฟูลเซ e ตแพ็ k ตัวนี้เนี่ยเป็นในโวตเจอ Walk m o หมแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปไปดูกันเลยครับ แล้ครับและผมก็เปลี่ยนจากโหมดหุ่นยนต์มาเป็นเจอวอล์กโหมดหรือโหมดครึ่งเครื่องบินครึ่งหุ่นยนต์เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนการแปลงร่างดูตามคู่มือได้เลยนะครับดูตามคู่มือดีๆนะอาจจะงงหน่อยสําหรับใครที่เพิ่งแปลงร่างครั้งแรกนะครับแต่ถ้าแปลงสัก2-3ครั้งแล้วก็จะแบบ เออชินไปเองนะครับเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะในส่วนตรงโร่เนี่ยมันจะมีดาบสั้นอยู่นะครับไม่ใช่ดาบสั้นมีดสั้นอยู่นะในส่วนของตรงโร่นะครับก็เหมือนกับของดูแลนดอลสีแดงนะครับก็มีดจะซ่อนอยู่ตรงโร่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวตอนถ่ายรูปจะเอาออกมาให้ดูนะครับและนะครับในส่วนของเจวัลโมดเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆสวยและดีและเท่นะครับขอมเม์นิสนึง ในส่วนของสติกเกอร์ตรงเนี้ยฉันแอบแปะยากมากเลยแกเออกว่าจะเล็งให้มันได้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ขอออตััออีกครั้งในส่วนของสติกเกอร์อาจจะแปะไม่เรียบร้อยนะครับต้องขออภัยมานะตรงนี้นะครับในส่วนของจวกโมดเนี่ยก็ ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับชอบในส่วนที่เขาใช้ดัมมี่ช่วยนะครับทําให้ตัวงานดูแข็งแรงมากขึ้นแปลงร่างได้สมจริงมากขึ้นนะใครที่เคยเล่นงานมาคอรสเก่าๆไปก็น่าจะจำได้นะครับว่ามันแปลงร่างยากขยับหน่อยก็หลุดขยับหน่อยก็หักแปลงร่างนิดก็หลุดสิเกอร์รอกบาบาบนะครับในส่วนของไฮเกตเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับเหมือนเป็นการแก้งานมาคอรสรุ่นเก่าตรงนั้น มาเป็นตรงนี้ได้อย่างสมบูรณ์นะครับก็อยู่ที่ดุลพิิิิ t ของแต่ละคนแล้วนะครับก็หน้าตาของโจวโหมดก็จะเป็นแบบนี้อ่าสวยและดีและเท่และยังขยับได้อีกโพธท่าเท่ๆได้อีกนะครับแต่นะเอาจริงๆนะคือไม่อยากให้ถอดเปลี่ยนแปลงล่างไปแปลงล่างมาถึงแม้เขาจะทำออกมาให้แปลงล่างได้ คือในแต่ละขั้นตอนน่ะมันจะมีตัวดัมมี่หรือตัวล็อกอะ่ะมันค่อนข้างที่จะแน่นแน่นมากบางทีคือไม่ว่าจะเปลี่ยนจากหุ่นเป็นเจอวอล์กโหมดหรือว่าเจอวอล์กโหมดมาเป็นเครื่องบินเนี่ยหรือจากเครื่องบินมาแปลงหุ่นเนี่ยมันคือมันแน่นมันเออมันแน่นมากจริงๆก็เวลาแปลงร่างแนะนำให้ใช้ตัวนี้ช่วยในการงัดน,นะครับและจำให้ได้ว่า ชิ้นส่วนไหนประกอบยังไงเพราะอย่างเช่นทรงหัวเครื่องบินเนี่ยมันไม่ได้เป็นเสียบเข้าไปแบบนี้มันเป็นล็อกซอนขึ้นไปข้างล่างดันขึ้นจากข้างล่างอย่างนี้เวลาถอดเราต้องถอดจากข้างล่างลงมาแบบนี้นะฮะก็จําให้ได้ว่าชิ้นไหนประกอบยังไงนะครับอะ เดี๋ยวเราแปลงร่างจากเจอวอล์กโหมดไปดูในส่วนของไฟเตอร์โหมดหรือโหมดเครื่องบินกันดีกว่านะครับว่าดูนะเจ้าฟูลเซตแพ็กตัวนี้แปลงร่างเป็นโหมดเครื่องบินแล้วจะเทขนาดไหนอะไะครับและผมก็แปลงร่างเป็นไฟ g h เตอร์โหมดหรือโหมดเครื่องบินเสร็จแล้วนะครับต้องบอกว่าเขาทำออกมาได้สวยมากๆเลยนะนีะ่ตาลอูยังเทนะ สวยมากรายละเอียดดีเทลดีมากๆเลยนะครับแต่ต้องขออภัยอีกครั้งว่าแปะสติกเกอร์ไม่เรียบร้อยนะครับนี่ขนาดแปะสติกเกอร์ไม่เรียบร้อยตัวงานยังออกมาสวยและดีและเท่นะครับตัวงานมีรายละเอียดมีดีเทลนะครับจัดว่าดีมากๆนะยิ่งใครถ้าชอบแบบพวกขุนยนด้วยพวกเครื่องบินด้วยเนี่ยงานไฮเกตมาคอร์ดไม่ควพรพลาดเลยนะครับแล้วก็นี่ ด้านล่างนะครับผมเปลี่ยนเป็นโหมดที่มีลูกล้อนะครับก็ใช้วิธีการถอดเปลี่ยนเอานะครับไม่ใช่เป็นงานพับไปพับมานะครับพับก็เลยทีเดียวพับไปพับมานะครับนี่ก็จะมาตั้งเท่ๆแบบนี้ได้เลยนะครับและนะครับในส่วนของ Full Set Pack เนี่ยตรงปีกมันสามารถที่จะมีลูกเล่นอีกนะครับก็ตรงปลายนี้นะครับก็สามารถถอดออกแล้วก็เอาชิ้นนี้มาเสียบได้ นะครับด้วยความที่ไม่เคยดูมาคอสเลยไม่รู้ว่าชิ้นนี้เอาไว้ทำอะไรนะครับแต่ว่ามันสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับและตรงนี้นะครับเป็นเหมือนกลางมิสไซได้ก็จะเอาชิ้นนี้มาเปลี่ยนแทนชิ้นที่ปิดอยู่นะครับเดี๋ยวตอนถ่ายรูปจะทำให้ดูนะครับต้องตบมือให้เลยว่าไฮเกตมาคอสทำออกมาได้ดีนะครับชอบนะฮะชอบแล้วก็ทำออกมาแบบเนี่ยแปลงร่างได้อย่างสวยและลงล็อกมากๆสวยมากๆ นะครับใครที่สนใจนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับแวะเวียนไปดูได้เลยที่ร้านดีถอยกันดำนะครับทักเพจร้านไปก็ได้นะครับดีถอยกันดำนะครับไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ราซาดาหรือ Facebook ดีถอยกันดานะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจับดูรันดอลตัวนี้ถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงโพธาเทเทอะไรได้บ้างปไปดูกันเลย cra ไงกันบ้างครับกับงาน h i High เ a ดบาคอส YF29 ดูแล o f ฟูลเซตแพ็คตัวเน่สำหรับผมงปงปปงโปง,ปงให้เลยนะครับถึงแมสติกเกอร์จะเยอะ แต่ตัวงานออกมาดีมากๆเลยนะครับรายละเอียดดีเทลการแปลงร่างจัดว่าดีมากๆนะโดยส่วนตัวฉันชอบนะครับก็ไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงบ้างนะใครคิดยังไงกับงาน h ไฮเกตมาคอสอันนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะมาแลกเปลี่ยนทัศนคติกันได้นะครับหรือใครมีประสบการณ์ที่เคยต่องานมาคอร์สเก่าๆแล้วเป็นไงบ้าง มาเราสู่กันฟังบ้างเดอ้อเออเป็นเหมือนฉันไหมอะนะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าดูนันโดตัวนี้ทำออกมาได้ดีและสวยนะครับดูเต็มขึ้นดูดุดันมากขึ้นนะครับก็ใครที่ชอบก็ไปตามหากันได้นะแต่ว่าน้องมาคอสต,ตัวนี้ผมได้มาจากร้านดีทอยกันดำนะครับร้านดีทอยกันดำอยู่ที่เมกาพาซาวังบุรพาชั้น2นะ จ๋าใครที่ไปเมกาพาซาก็อย่าลืมแวะเวียนไปที่ร้านดีทอยกันดั้มได้นะครับหรือถ้าใครอยู่ไกลนะครับทักเพจ Facebook ไปได้เลยดีทอยกันดั้มนะครับหรือใครที่ชอบเก็บโค้ดหรือส่วนลดต่างๆก็ไปตามกันได้ในช h อป e ี้ร z านซาราและเร็วๆนี้ใน TikTok Shop นะครับ ก็ไปติดตามไว้ที่หน้าเพจ Facebook o o t ดีทอยกันด m ได้เลยนะเวลาเขาแจกโค้ดหรือเขามีกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเขาจะแจ้งไว้ที่หน้าเพจ Facebook o o t ดีทอยกันด m นะครับอ่ะก็วันนี้สำหรับน้องดูรันดอลตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับต่อไม่ยากแต่แปะสติกเกอร์เยอะมาก เฮ้ยแกปะสติกกอปวดตาจริงนะแต่ว่ามันยังดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าบางจุดนะฮะมันยังมีร่องมีร็อกมีตำแหน่งของมันให้แปะนะครับมันก็อ่ะเออง่ายขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะแต่ก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับก็ใครที่ชอบแปะสติกเกอร์น่าจะถูกใจสิ่งนี้แต่เดี๋ยวก่อนถ้าใครไม่ถูกใจสติกเกอร์ตัวงานเขามีดีคอน้ำขายด้วยนะก็สอบถามทางร้านได้เลยนะครับร้านดีถอยกันดำมีแน่นอนจ้า ะนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแต่ก่อนจากกันฝากไว้เหมือนเดิมขอทุกคลิปขอทุกไล์นั่นก็คือกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ฉั้นหน่อยนะกดไลค์ให้หน่อยนะครับและที่สำคัญนะถ้ากดไลค์ฉันก็จะมอบหัวใจดวงเล็กๆของฉันดวงนี้ฉันจะมอบให้เธอถ้าเธอกดไลค์ให้ฉันเมื่อเอ๊เมื่อเอ๊เมื่อเอ๊ะ

เ <L an> <S an> ฮ้ยทำกี่ครั้งฉันก็ยังขนลุก,กว่าเออนะก็นะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยและสำหรับเพื่อนใหม่ฝากกดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับใกล้จะถึงหมื่นซับสไคร์แล้วช่วยการกดซับสไคร์ให้หน่อยนะใครที่ยังแวะเวียนมาแต่ยังไม่เคยกดก็ฝากกดด้วยเด้อกดให้หน่อยนะครับส่วนเพื่อนใหม่แวะเวียนเข้ามาก็กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ ตามนั้นเลยนะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอตัวไปเอาน้ำเย็นโปะตานิดนึงนะเออปวดตากับสติกอร์นะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้ารหน้านะครับไปละจ้ะนะบ๊ายบายมัมมัมมัมแกใครบอกใครที่บอกว่าเฮ้ยพี่มันก็เหมือนกับเออตัวสีแดงนั่นแหละไม่รู้ว่าทำไมฟิลชั้นเหมือนว่ามันไม่เหมือนวะ เออมันเหมือนมันดูดุดันขึ้นมันดูเต็มขึ้นหรือเพราะสีเออมันมีบางอย่างที่คล้ายแต่ก็ไม่ได้เหมือนซักทั้งหมดนะก็ลอง open your heart open your heart แปลเป็นภาษาไทยเปิดใจแล้วลองดูกับน้องดูแรนดอลฟูลเซ็ตแพ็กตัวนี้ได้เลยนะครับบอกเลยว่าดีตามนั้นเลยไปแล้ว